รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลับลวงพลางออนทีวีกับดิฉันวาสนานาน่วมแหมวันนี้เราเปิดมาพร้อมด้วยเสียงเพลงลอยกระทงนะตอนนี้คงจะลอยกันอยู่แล้วยังตามประเพณีโบราณเนี่ยคือไม่รู้โบราณหรือเปล่าแต่ว่าวาสนาเป็นเด็กที่เกิดมาริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องลอยตอนเที่ยงคืนแหมเที่ยงคืนคือพระจันทร์เนี่ยแบบว่าเต็มดวงเต็มสุดเลยแล้วเขาบอกว่าเป็นช่วงที่แบบว่าศักดิ์สิทธิ์มากขออธิษฐานอะไรก็จะได้นะคะเพราะว่าตอนนั้นเขาเรียกว่าพระจันทร์เนี่ยจะงามสุดนะเต็มเลยนะคะแต่ว่าสำหรับวาสนาแล้วเนี่ยพอได้ยินเพลงนี้นะคะนี่เลยฮะมือตั้งจีบเลยเห็นป่าวเพราะว่าอะไรโอ้ไม่มีอะไรนะจริงๆเด็กๆเนี่ยก็รำเป็นนะคะแต่พอโตขึ้นเนี่ยมือเริ่มแข็งแล้วนะคะจริงๆเป็นคนตั้งวงตั้งจีบสวยมากนะคะพอพูดงี้แล้วนึกถึงเลยนึกถึงใครนึกถึงบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ท่านบอกผู้สื่อข่าวเองนะคะบอกว่าให้ไปหัดรำไทยเอาไว้นะคะเพราะว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวถ้าที่ทำเนียบมีงานเนี่ยเช่นอาจจะทานข้าวหรืออะไรช่วงปีใหม่เนี่ยท่านจะขอให้นักข่าวเนี่ยรำด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าถ้านักข่าวรำแล้วท่านนายกจะทำอะไรนะคะก็ไว้รอดูกันนะแต่ดูแล้วตอนนี้ท่านนายกคงไม่มีอารมณ์เรื่องของการบันเทิงอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าดูท่านอะไรประมาณซึมๆไปนะหงอยหงอยจะใช้ไม่รู้ใช้คำว่าอะไรนะใช้คำว่าหงอยเดี๋ยวอาจจะโดนด่าอีกแต่ก็ดูว่าท่านเขาเรียกว่าดูผิดปกติไปนิดนึงปกติท่านจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีอารมณ์มีขึ้นมีลงมีอารมณ์ดีมีอารมณ์เสียแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าอารมณ์จะราบเรียบเสมอต้นเสมอปลายมีบ้างนิดหน่อยนะเวลาถูกผู้สื่อข่าวถามเรื่องบัญชีทรัพย์สินเรื่องมรดกอะไรก็จะมีบ้างแต่ว่าท่านก็ขอว่าให้หยุดเสนอข่าวเรื่องนี้เถอะนะฮะก็อาจจะทำให้อารมณ์ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าแน่นอนว่าประเด็นนี้ก็ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็มีการเรื่องของการปรับบุคลิกปรับเรื่องอารมณ์ใหม่ด้วยนะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยสภาพการเมืองดูเหมือนมันจะเขาเรียกว่าคุกรุ่นขึ้นมานะคะเรื่องของการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์เรื่องของโครงการจำนำข้าวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงวันที่9ถึง13พฤศจิกายนนี้ท่านนายกก็ไม่อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าไปประชุมเอเปคที่จีนแล้วก็จะบินยาวต่อไปที่เนปิดอของพม่าไปประชุมอาเซียนต่อเลย5วันไม่อยู่นะคะแต่ท่านนายกได้สั่งการไว้แล้วนะคะว่าถ้ามีอะไรเนี่ยให้ใช้กฎหมายเต็มที่นะคะจากเบาไปหาหนักกฎหมายปกติจนอัยการศึกและไปกฎหมายพิเศษหรือว่าอำนาจพิเศษมาตรา44นั่นเองนะท่านบอกว่าท่านอยู่ที่ไหนนะก็สามารถที่จะสั่งการได้ตลอดนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะแหมเทคโนโลยีการโทรศัพท์ได้หมดนะแต่คิดเราก็คาดกันว่าคงจะไม่มีอะไรฉุกเฉินถึงขั้นที่จะต้องให้บรรณายกรัฐมนตรีโทรศัพท์สั่งการซัดอย่างงู้นอย่างนี้คงเราก็ยังหวังว่าทุกฝ่ายเนี่ยจะยังพูดคุยกันได้แล้วก็เขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศความปรองดองเพื่อไปสู่การปฏิรูปนะเพราะว่าถ้าเราทำให้บรรยากาศเนี่ยมันปรองดองง่ายแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญอะไรให้เสร็จภายใน1ปีเนี่ยเราน่าจะได้มีการเลือกตั้งแต่ถ้าสมมติว่ามีเรื่องวุ่นวายเนี่ยอาจจะเป็นกลายเป็นเหตุให้คสช. อยู่นานกว่าที่เราคาดคิดก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็รอดูกันต่อไปนะแต่ว่าในประเด็นเรื่องของคลื่นใต้น้ำบนน้ำหรือว่าพวกใต้ดินอะไรเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่คสช.ให้ความสำคัญและจับตามองอยู่นะเพราะว่าท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วท่านก็เป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงด้วยเนี่ยท่านก็ยังบ่นๆ นะคะว่ายอมรับว่าคนที่มีแนวคิดต่อต้านรัฐบาลต่อต้านคสช.เนี่ยยังคงมีอยู่นะมันห้ามกันไม่ได้แต่ต้องไม่มาออกมาเคลื่อนไหวทำให้เกิดความวุ่นวายหรือความเดือดร้อนนะเพราะว่าท่านนายกบอกไว้แล้วนะคะว่าถ้าหากจำเป็นเนี่ยก็ต้องใช้กฎหมายพิเศษใช้อำนาจพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นการเตือนๆกันไว้นะเราก็หวังในทางที่ดีนะคะว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะช่วงนี้เราไปอัปเดตเรื่องของการทหารและความมั่นคงรวมถึงการเมืองในวันนี้กันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะในเรื่องของด้านความมั่นคงวันนี้นะคะท่านบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้เดินทางไปญี่ปุ่นนะคะโดยมีทีมงานก็คือมีท่านพลเอกสิริชัยดิษฐกุลปลัดกระทรวงกลาโหมและทีมงานที่เดินทางไปจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยกันนะคะก็เดินทางไปญี่ปุ่นนะคะนอกจากจะเป็นไปตามคำเชิญของทางกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปพูดคุยเรื่องความมั่นคงนะคะความร่วมมือด้านการทหารด้านความมั่นคงระหว่างไทย
ไทยกับญี่ปุ่นนะเพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ร่วมฝึกกับไทยนะโดยผ่านทางการฝึกร่วมผสมคอมบะโกนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยพลเอกประวิตรก็ไปเตรียมการเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไปประชุมเอเปกที่เมืองจีนนะวันที่9ถึง11นี้นะแล้วก็จะมีการพบปะกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นด้วยนะคะหลังจากที่เคยพบกันแล้วแป๊บหนึ่งนะคะที่ไปประชุมที่มิลานนะคะที่อิตาลีนะไปประชุมอาเซมนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีกำหนดที่จะไปเยือนญี่ปุ่นเร็วๆนี้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านพลเอกประวิตรก็เลยไปเยือนญี่ปุ่นนะเพื่อเตรียมการเรื่องเหล่านี้ด้วยค่ะรวมถึงมีเรื่องของเศรษฐกิจร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของการทหารอีกอันนึงนะคะแหมประเด็นเรื่องของเหตุในภาคใต้นะคะที่พลทหารเนี่ยอาจจะเกิดอาการเครียดแล้วก็มีการยิงผู้บังคับบัญชานะคะแล้วก็จนเกิดการเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยนะคะทางกองทัพบกโดยท่านพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะคะผู้บัญชาการทหารบกนะคะบิ๊กโด่งก็สั่งการทันทีเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องดูแลระยะยาวนะเพราะว่าคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็คงจะต้องดูแลลูกน้องใกล้ชิดสังเกตอาการหน่อยแล้วก็คือต้องอยู่มันอยู่ในสภาวะการพิเศษนะคะซึ่งทางกองทัพบกเนี่ยบอกว่าในทุกๆครั้งเนี่ยก็จะมีแพทย์ทหารหรือว่านักจิตวิทยาเนี่ยไปดูแลนะคะในเรื่องของสภาพจิตใจของกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเครียดนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มีเกิดอาการเครียดและทหารยิงกันเองนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัญหาที่เป็นผลพวงจากการที่เราต้องส่งทหารลงไปปฏิบัติหน้าที่ในภาคใต้นะต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547แล้วนะเพราะฉะนั้นทหารที่เครียดแล้วเกิดเหตุแบบนี้ก็มีหลายครั้งเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะคะซึ่งท่านผบ.ทบ.เองก็บอกว่าผู้บังคับบัญชาเองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะค่ะในอีกส่วนหนึ่งนะส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะแหมวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าท่านจะอารมณ์ดีมียิ้มแย้มแจ่มใสเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันเลยนะคะแล้วตั้งแต่มีเรื่องมีราวการเมืองมันคุกกรุ่นขึ้นเนี่ยดูท่านก็เครียดซึมๆไปนะคะแต่วันนี้นะคะแหมท่านได้นำจักรยานคู่ใจนะคะขึ้นมาขี่จักรยานเพื่อเปิดงานรณรงค์เรื่องของการขี่จักรยานวันนี้ท่านไปที่สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ตรงมักกะสันนะคะแล้วก็โอ้โหนะขี่จักรยานปื้มท่านบอกว่าจริงๆอยากจะขี่นานกว่านี้นะแต่ว่าก็เป็นแค่พอหอมปากหอมคอนะคะ1กิโลแป๊บเดียวนะ1กิโลเมตรนะก็กลับมาแล้วก็ทำพิธีเปิดนะคะท่านก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยท่านก็ขี่จักรยานเป็นการออกกำลังกายอยู่แล้วนะก็ขี่ในหน่วยทหารนี่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านชอบขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะก็ท่านก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าจักรยานเนี่ยก็คือถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะคะท่านก็เรียกร้องอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาขี่จักรยานกันเยอะๆนะคะแล้วท่านบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะพยายามสารฝันในเรื่องของการสร้างเลนจักรยานหรือว่าไบค์เลนขึ้นมาให้มากที่สุดนะท่านบอกว่าแม้จะเป็นฝันนะแต่ก็อยากจะฝันนะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะทำให้เป็นจริงในบางส่วนนะที่สำคัญก็คือท่านมองว่าตอนนี้เนี่ยกรุงเทพแอร์อัดไปแล้วนะควรจะต้องมีการขยายมีเมืองใหม่นะหรือว่าวางผังเมืองใหม่อันนี้ไม่รู้ว่าจะหมายถึงการย้ายเมืองหลวงหรือว่าการกระทบเมืองหลวงหรือว่าเปิดพื้นที่กรุงเทพให้มากขึ้นหรือเปล่าท่านบอกว่าไม่งั้นมันจะแออัดนะต้องทำตั้งแต่วันนี้นะเพื่อที่ลูกหลานในอนาคตจะได้มีเมืองที่สวยงามแล้วก็มีวางถังเมืองเป็นระบบระเบียบนะได้อยู่กันไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อยู่กันแออัดไปแบบนี้ละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะแม้ว่าจะอารมณ์ดีเยินเดินยิ้มทักทายประชาชนที่มาร่วมงานนะคะแต่ว่าท่านก็งดให้สัมภาษณ์นะขนาดว่าเราก็ถามกันบ่อๆนะคะเรื่องที่วันนี้ล่าสุดทางสนช.เองก็รับเรื่องในการที่จะถอดถอนนะคะคุณนิคมและคุณสมศักดิ์นะคะว่ามันอาจจะเกิดเป็นทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นนะคะยิ่งถ้ามองไปถึงวันที่12พฤศจิกายนที่จะเป็นคิวของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยแล้วนะคะท่านนายกเองก็บอกว่าไม่ตอบเรื่องนี้นะคะท่านก็เดินยิ้มแล้วก็กลับไปค่ะคือเดี๋ยวคืนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ออกตัวนะคะว่าไม่ได้ไปลอยกระทงที่ไหนเพราะว่าช่วงทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านต้องไปชมโขนนะคะตอนศึกอินทรชิตตอนนาคบาทนะคะซึ่งเป็นการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะคะค่ะจะบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะท่านออกตัวตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าท่านก็ไม่ได้ต้องการจะไปลอยกระทงที่ไหนเพราะว่าไม่ได้มีทุกโศกอะไรนะคะก็มีความสุขดีแต่ว่าช่วงนี้คนอาจจะมองว่าท่านดูเงียบๆดูแบบว่าไม่ค่อย
่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้ท่านไปขี่จักรยานก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพอสมควรนะคะวันนี้ท่านไปดูโขนเสร็จแล้วเนี่ยทางเห็นมีข่าวว่าท่านก็อาจจะไปตรวจเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทงให้ประชาชนด้วยเพราะว่าทางกองทัพเรือเองเนี่ยก็มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนะคะในช่วงเทศกาลลอยกระทงแล้วก็ตั้งศูนย์อยู่ที่กองเรือลำน้ำอยู่ตรงข้างราชนาวิกสภาอยู่ฝั่งกองทัพเรือนะคะแต่ว่าคืนนี้เนี่ยตอนนี้นะคะท่านพลเรือไกรสอนจันทร์สุวรรณิชนะคะผู้บัญชาการทหารเรือนะคะท่านก็มามอนิเตอร์สถานการณ์เรื่องนี้อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าท่านก็ถือว่าเป็นการร่วมประเพณีการลอยกระทงด้วยนะคะที่ราชนาวีสโมสรแล้วก็เป็นการพบปะกำลังพลรวมทั้งเป็นการติดตามสถานการณ์ในการดูแลประชาชนด้วยนะคะเพราะว่ามีอะไรก็เขาให้ใช้สายด่วน1969นะคะถ้าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรขึ้นมาแต่ว่าก็หวังว่าการลอยกระทงปีนี้ทุกอย่างคนไทยจะปลอดภัยแล้วก็ลอยกระทงกันอย่างมีความสุขค่ะเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าเราจะไปคุยกันเรื่องของฐานอากาศกันบ้างค่ะเพราะว่าเราคุยเรื่องทหารบกและทหารเรือกันไปช่วงวัน2วันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าเราไปดูกันว่ากองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศจีนเนี่ยจะสามารถฝึกร่วมกันได้หรือเปล่าช่วงหน้ามาติดตามค่ะค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรับลวงพลางออนทีวีนะคะช่วงนี้นะคะได้บอกไว้แล้วนะเราจะคุยกันเรื่องของทัพฟ้าบ้างนะคะก็คือกองทัพอากาศนั่นเองนะคะล่าสุดนะคะหลังจากการที่ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปเยือนจีนเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีข้อตกลงอันนึงซึ่งเป็นที่น่าสนใจมากนะคะก็คือการตกลงที่กองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศจีนจะมีการฝึกร่วมกันเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ไหมคือเป็นเรื่องที่กองทัพจีนได้พยายามมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะคะได้มีการเสนอเรื่องนี้จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในยุคของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะเดินทางไปเยือนจีนนะครั้งนั้นไปงานใหญ่มากนะคะผู้บัญชาการเหล่าทัพไปหมดเลยนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ไปด้วยนะคะทางจีนเองเนี่ยก็มีการเสนอว่าขอฝึกร่วมนะคะกับกองทัพไทยคือต้องการจะขยายสเกลให้มากขึ้นนะคือตอนนี้ต้องบอกว่าจีนเนี่ยเขามีการฝึกร่วมกับทบเราแล้วนะฝึกทบก็คือฝึกร่วมกับรบพิเศษนะคะซึ่งใช้ชื่อรหัสว่าสไตรค์สไตร์เนี่ยนะคะเป็นของกับฝึกกับรบพิเศษระหว่างไทยกับจีนฮะส่วนของกองทัพเรือเนี่ยมีการฝึกแล้วก็คือกับนาวิกโยธินของไทยกับจีนฮะซึ่งใช้รหัสการฝึกว่า Blue Strike นะคะเพราะฉะนั้นก็เหลือกับกองทัพอากาศนี่แหละค่ะที่ยังไม่มีนะคะทางจีนเขาก็ผลักดันมาตั้งแต่ช่วง2ปีที่แล้วตอนที่พลอากาศเอกสุกัมพลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนำผบ.เหล่าทัพไปเยือนซึ่งก็มีการเซเยสกันแล้วนะคะว่าโอเคหลักการก็คือว่าจะมีการฝึกแต่ปรากฏว่าก็เงียบหายมายังคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอท่านพลอากาศเอกขออภัยพลเอกประวิตรไปเยือนครั้งนี้ทางจีนก็ทวงอีกครั้งนึงนะคะพลเอกประวิตรก็ตอบตกลงนะคะแล้วก็จะเดินหน้านะคะแหมแล้วทุกอย่างก็คงจะรวดเร็วพอสมควรเนื่องจากว่าทางกองทัพอากาศเองเนี่ยหลังจากช่วง2ปีที่ผ่านมาก็มีการเตรียมร่างแผนไว้เหมือนกันแต่เพียงแต่เมื่อระดับนโยบายยังไม่เอาจริงเนี่ยแผนนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาใช้นะคะแต่ล่าสุดเมื่อพลเอกประวิตรเนี่ยมีการเซเยสตกลงกับทางกองทัพจีนแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นกองทัพอากาศก็เลยมีการร่างแผนในเรื่องของการฝึกร่วมกับกองทัพอากาศจีนออกแล้วนะคะคือจะมีการเริ่มฝึกในประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะคือแผนมีอยู่แล้วก็เลยทำให้เร็วขึ้นโดยการฝึกเนี่ยจะเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยค่อนข้างมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในหมู่กองทัพอากาศในหมู่ทหารอากาศพอสมควรว่าการฝึกกับจีนเนี่ยมันจะมีปัญหาอุปสรรคเยอะเนื่องจากว่าจีนเนี่ยเขาก็ใช้เครื่องบินของเขาเองใช่ไหมคะแล้วภาษาส่วนใหญ่เขาก็ใช้ภาษาจีนจะไม่ค่อยคุ้นพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าฐานอากาศเราเนี่ยก็ใช้เครื่องบิน F ของอเมริกันแล้วก็ใช้กริปเปนของสวีเดนแล้วก็เรื่องภาษาเรื่องปัญหาเรื่องภาษารวมทั้งเขาเรียกว่าเป็นหลักนิยมในด้านการทหารโดยเฉพาะเรื่องของการบินเนี่ยแม้มันบินกันบนอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยการประสานงานการพูดคุยการสื่อสารกันต้องเรียกว่าสมบูรณ์เต็มร้อยไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาบินชนการประสานงานกันไม่รู้เรื่องก็ด้วยเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้น2ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็เลยเงียบแต่ณบัดนาวนับจากนี้นะคะปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยการฝึกร่วมระหว่างไทยจีนจะเริ่มขึ้นนะคะเป็นกองทัพอากาศนะคะโดยเขามีขั้นตอนกันอย่างนี้ค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยเขาจะส่งนักบินของจีน
เนี่ยมาร่วมฝึกกับเราก่อนโดยส่งมาน่าจะมาสัก2 3ประมาณ3หรือ4คนประมาณนี้นะคะโดยให้ไปเป็นนักบินที่2ก็คือว่าเวลาเราเอาเครื่องกริปเป้นของสวีเดนหรือว่าเครื่อง F ขึ้นบินเนี่ยเราจะเอานักบินจีนที่มาฝึกเนี่ยก็คือมานั่งเป็นนักบินที่2กับเราด้วยก็คือแต่ว่านักบินที่1เนี่ยก็ยังเป็นนักบินของเราอยู่นะคะก็มีการฝึกแบบนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยทางเราเองเนี่ยก็จะส่งนักบินไปที่ประเทศจีนนะคะกองทัพอากาศจีนก็จะเอานักบินไทยเนี่ยไปนั่งเป็นนักบินที่2บนเครื่องบินของเครื่องบินรบของทางจีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าลองทดสอบดูว่าเครื่องบินของแต่ละระบบแต่ละประเทศเป็นยังไงจากนั้นเนี่ยก็จะมีการตั้ง working group นะคะเพื่อที่จะนั่งทำงานกันว่าเอ๊ะเราจะฝึกกันได้แบบไหนหรือเปล่านะคะเป็นเขาเรียกว่าต้องเป็นงานใหญ่เลยเพราะว่าหลักนิยมในการทำงานของกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศจีนโดยเฉพาะเครื่องบินรบเนี่ยมันต่างตระกูลกันมากต่างเทคโนโลยีกันมากแล้วก็ปัญหาเรื่องภาษาเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางต่อไปที่กองทัพอากาศวางไว้ก็คือว่าจะมีการเขาเรียกว่าจัดที่เรียกว่า good view visit นะคะก็คือ good view visit เนี่ยก็คือการเอาฝูงบินของเราเนี่ยบินไปเยือนจีนแล้วก็ให้ฝูงบินของจีนเนี่ยบินมาเยือนไทยนะเขาเรียกว่าสลับการเยือนมาเพื่อที่จะสร้างสัมพันธ์แล้วก็ให้เรียนรู้เรื่องของหลักนิยมเรื่องของเครื่องบินรบระหว่างกันด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแผนแล้วและจากนั้นเนี่ยก็ถึงจะมีการพูดคุยกันว่าเราจะเทรนนิ่งกันยังไงแล้วก็ต้องที่สำคัญคือท้ายที่สุดแล้วเมื่อมีการฝึกกันไปเป็นระยะเนี่ยท้ายที่สุดก็จะเป็นการทำ MOU ร่วมกันนะคะว่าถ้าฝึกแล้วจะต้องทำอะไรมีอะไรร่วมกันแล้วเกิดถ้าเกิดความเสียหายขึ้นจะต้องทำยังไงนะเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องมีการใช้เวลาในการวางแผนที่สำคัญก็คือว่าจะเป็นการฝึกเขาเรียกว่าระดับเล็กๆก่อนๆอย่างที่ว่านะคะก็คือนั่งพูดคุยการวางแผนโหเขาบอกว่าต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่เครื่องบินรบของไทยและจีนจะขึ้นไปสู่บนฟากฟ้าบนอากาศแล้วก็เขาเรียกว่าดวลกันหรือว่ามีการใช้อาวุธแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการฝึกนะคะเป็นการฝึกด้วยเครื่องมือต่อกันนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอะไรก็มีง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีการวางแผนนะคะนี่ถือว่าเป็นการท้าทายสำหรับกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศจีนอย่างมากนะคะในการที่จะเข้าสู่การฝึกร่วมกันเป็นครั้งแรกนะแต่ว่าก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ว่าแน่นอนว่ากองทัพไทยก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในช่วงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่ากลับมาสู่เอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นเนี่ยจีนเองก็พยายามที่กระเถิบเข้ามาใกล้ในประเทศภูมิภาคนี้มากขึ้นโดยเฉพาะเราเนี่ยทางกองทัพจีนก็พยายามที่จะเข้ามาจะเห็นได้ว่าเขาพยายามที่จะตามเรื่องนี้นะคะแม้แต่การฝึก Blue Strike กับนาวิกโยธินกองทัพของกองทัพเรือไทยเนี่ยทางจีนเองก็อยากจะฝึกปีละครั้งนะจากที่2ปีครั้งคืออยากฝึกทุกครั้งและต้องคืออยากฝึกทุกปีและต้องการให้การฝึกระหว่างไทยกับจีนเนี่ยเขาเรียกว่าใหญ่เหมือนคอมบะโกที่เราฝึกกับสหรัฐแล้วก็มิตรประเทศด้วยนะแต่ว่ากว่าที่เราจะมีคอมบะโกใหญ่ขนาดนี้ได้เราก็ใช้เวลามา20กว่าปีนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการฝึกกับจีนเนี่ยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของในเชิงระดับยุทธศาสตร์นะระหว่างของมหาอำนาจระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนโดยมีไทยนะเป็นตัวเล็กๆนะก็คือเป็นหมากระหว่างเขาเรียกว่าในภูมิภาคนี้นะแน่นอนว่าจีนเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของหมู่เกาะสเปดลี่หรือว่าทะเลจีนใต้นะคะเซาท์ไชน่าซีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะสร้างพันธมิตรในภูมิภาคนี้ด้วยนะเช่นเดียวกันก็ต้องเป็นการ balance of power นะคะของระหว่างจีนกับอเมริกาด้วยนี่คือเป็นสิ่งที่เราเองซึ่งอยู่ตรงกลางแล้วเราก็คบกับมหาอำนาจทั้งสองฝั่งเราก็ต้องวางน้ำหนักให้ดีนะคะในช่วงของการรัฐประหารที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเราโดนอเมริกาค่อนข้างจะแอนตี้กดดันซึ่งเป็นตามกฎหมายเขานะคะเราก็เหมือนจะไปซบกับทางจีนนะคะจะเห็นได้ว่าทางคสช.หรือว่าทางรัฐบาลก็ไปเยือนจีนมานะแต่จริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะเลือกข้างใดข้างหนึ่งได้เพราะว่าเราก็ต้องครบทั้งสองฝั่งค่ะเดี๋ยวไว้ช่วงหน้านะคะเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของปัญหาภาคใต้แล้วก็เรื่องนาวิกโยธินค่ะค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรับลวงพลางออนทีวีนะคะช่วงนี้นะคะแหมคุยกันเรื่องปัญหาภาคใต้หน่อยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเรื่องที่เรานะจะละทิ้งไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นรัฐบาลเฉพาะการด้วยนะคะคือประเด็นนึงเนี่ยนอกเหนือจากว่าตอนนี้มีการเรื่องของการเอาปืนของทบไปให้อสนะคะอาสาสมัครของมหาดไทยช่วยกันดูแลหมู่บ้านแล้ว
รื่องของการอนุมัติงบประมาณกว่า 7,700 ล้านเพื่อที่จะดำเนินการโครงการต่างๆกว่า20โครงการในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณนี้แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับกำลังของการตั้งกรมทหารพรานนาวิกโยธินซึ่งเราก็ได้มีการเล่าให้ฟังไปแล้วนะแต่ว่าอีกอันนึงซึ่งสำคัญคือเป็นเรื่องของบุคคลซึ่งเคยทำงานในการแก้ปัญหาภาคใต้และเป็นนายทหารคนหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าอุทิศชีวิตอุทิศทุกอย่างของตัวเองเนี่ยเพื่อการแก้ปัญหาภาคใต้มาแล้วนะคะถ้าใครที่เป็นคอในเรื่องของการทหารนะเรื่องของการแก้ปัญหาภาคใต้และเป็นคนที่ทำงานด้านเขาเรียกว่ารู้เรื่องทหารนาวิกโยธินจะต้องรู้จักท่านนี้นะคะนาวาเอกสมเกียรติผลประยูรค่ะท่านเคยเป็นอดีตผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้นะคะแต่ว่าท่านได้มีการถูกโยกย้ายนะคะเนื่องจากว่าท่านรับราชการที่นั่นเนี่ยเป็นผู้การชกนยที่ใต้มา3ปีแล้วนะคะซึ่งถือว่าครบเทอมแล้วท่านก็ถูกย้ายไปเป็นผู้อำนวยการกองยุทธการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะแต่ว่าตอนที่ถูกย้ายเนี่ยท่านนาวาเอกสมเกียรติก็ดูเหมือนกับว่าท่านยังอาลัยนะคือเหมือนกับว่าอยากที่จะทำงานในภาคใต้ต่อนะคะหลังจากที่เป็นผู้การขออภัยเป็นผู้อำนวยการกองยุทธการของนาวิกโยธินมา1ปีนะคะณวันนี้นะคะนาวาเอกสมเกียรตินะคะได้มีการตัดสินใจให้ตัวเองนะคะในเรื่องของการกำหนดเส้นทางชีวิตการรับราชการทหารนะคะด้วยการเสนอตัวนะคะที่จะขอประจำตัวเองนะคะเข้าไปเป็นจากท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะคะว่าตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเนี่ยถือเป็นตำแหน่งหลักแต่ว่าด้วยความที่ว่าใจของนาวาเอกสมเกียรติเนี่ยคือผูกพันกับการแก้ปัญหาภาคใต้คือทั้งชีวิตเนี่ยตอนที่ท่านเป็น3ปีเนี่ยถือว่าเป็นนายทหารนาวิกโยธินคนดังของกองทัพเรือนะคะแล้วก็ทำงานในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาคใต้เนี่ยนี่ถือเป็นตัวอย่างอันนึงนะของนายทหารเรือนาวิกโยธินนะคะซึ่งมีความผูกพันกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาคใต้ถึงกับที่จะกำหนดชีวิตตัวเองให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่แบบว่าเขาเรียกว่าตำแหน่งประจำนะเพื่อที่จะลงไปทำงานในภาคใต้แม้ว่าจะยังไม่ได้ลงไปอยู่เลยแต่ก็อยากที่จะใช้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยช่วยในการแก้ไขปัญหาภาคใต้เพราะท่านบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาอยู่เนี่ยไม่เคยได้หลับสนิทเลยเพราะว่ายังเป็นห่วงเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาคใต้อยู่ค่ะค่ะพูดถึงทหารเรือนาวิกโยธินแล้วก็นึกถึงเรื่องของกองทัพเรือวันก่อนไปที่ราชนาวีสโมสรไม่ได้ไปนานนะอยู่ตรงท่าช้างอยู่ติดกับวัดพระแก้วนั่นเองนะริมแม่น้ำเจ้าพระยามีการรีโนเวทใหม่นะปรับปรุงอย่างสวยงามเลยนะคะเพราะว่าเดิมมันก็ตั้งมานานแล้วนะคะก็ล่าสุดนะท่านผู้ชมไปดูภาพนะคะคือคล้ายๆว่าเป็นสโมสรซึ่งเราจะไปจัดงานประชุมจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานอะไรก็ได้นะแล้วก็มีร้านอาหารด้วยซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นวิวที่หาดูได้ยากนะจะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีห้องประชุมนะคะโอ้โหห้องประชุมเนี่ยเป็นห้องกระจกนะสามารถประชุมไปมองแม่น้ำเจ้าพระยามองทิวทัศน์ที่สวยงามได้เพราะฉะนั้นคาดว่าที่นี่จะเป็นที่นิยมในอนาคตนะคะเพราะว่ามีการปรับใหม่นะคะและแต่ละห้องนะก็จะมีการตั้งชื่อนะคะที่เกี่ยวข้องกับทหารเช่นห้องอะไรนะคะเกียรตินาวีหันษานาวีสินธูทัศนาแต่จริงๆแล้วเขาจะเป็นชื่อที่คล้องจองกันแล้วก็มีความหมายนะคะนี่มีการปรับปรุงใหม่แล้วก็เพิ่งมีการเปิดในวันนี้นะคะวันพฤหัสที่6ว่าคือวันลอยกระทงเนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาประเดิมด้วยการจัดงานลอยกระทงนั่นเองซึ่งท่านผู้บัญชาการทหารเรือก็มาร่วมลอยกระทงที่นี่ด้วยค่ะนะคะก็ถือว่าท่านผู้ชมคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะรับประทานอาหารซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าไปจัดประชุมหรือว่าจัดงานใดๆที่นี่นะคะของกองทัพเรือก็สวยงามสามารถเข้าไปติดต่อได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นราชนาวีสโมสรซึ่งมีอายุยืนนานมาโอ้โหเขาเรียกว่าหลายสิบปีเลยค่ะค่ะช่วงนี้เรามาย้ำเรื่องคำถามที่ให้ท่านผู้ชมร่วมสนุกกับรายการในการสัปดาห์นี้เรามีการชิงหนังสือ5เล่มนะหนังสือของวาสนาซึ่งชื่อว่าเส้นทางพยัคฆ์ประยุทธ์จันทร์โอชาเปิดเบื้องหลังซุปเปอร์ปฏิวัตินะคะไม่ใช่ปฏิวัติซุปเปอร์ลับลวงพลางนะคะด้วยคำถามที่ว่านะคะท่านพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยมีพี่น้องกี่คนและชื่ออะไรบ้างนะใบกันไปแล้วนะคะว่าเป็นตระกูลปอทั้งนั้นเลยนะคะต่อมาแค่ตัวเลขกี่คนและเอาชื่อแค่นั้นนะ4ท่านค่ะซึ่งสามารถไปค้นในเรื่องของข่าวบัญชีทรัพย์สินก็ได้นะมีชื่อญาติพี่น้องครบหมดเลยอะค่ะไม่ใช่แค่ในหนังสือเท่านั้นนะคะส่งมาที่แฟนเพจของลับลวงพลางออนทีวีนะคะใน Facebook ได้แล้วก็ติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง Spring News นะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ 19:30 น.ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ